ยังแบนนะไปเติมยางก่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีนะว่าสรุปยางแตกหรือยางแบนเดี๋ยวไปเติมก่อนไปเคสสปีดแป๊บก็มันก็อาการหนักอยู่นะมันมีตะปูอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันมีตะปูอยู่อันหนึ่งมันมีตะปูคาอยู่ที่ยางนะครับแต่ว่าลมมันไม่รั่วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ตัวนั้นหรือเปล่าตะปูที่มันคาอยู่นะครับมันยางลมมันไม่รั่วนะผมดูแล้วผมมาลองเอาแฟบเอาอะไรมาดูมาเช็คแล้วมันก็ไม่รั่วนะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรทำไมเด็กเร่งเร็วจังวะพูดเพี้ยนเลยเฮ้ยยางแบนมากเลยเนี่ยดูดีกว่าไม่อยากไปเคสสปีดเลยกลัวเสียตังค์เยอะนะครับไม่ใช่อะไรหรอกอยากได้ของแต่งไม่รู้ดิเวลาไปแล้วมันเกิดกิเลสตัณหาอะไรไปดูก่อนโหแล้วสายเลยเนี่ยขับแรงไม่ได้ขอสาธุอย่าให้มันแตกเลยแม่งขี้เกียจซ่อมตังค์ไม่ค่อยจะมีเลยดูวันนี้มีน้ำมันนะครับน้ำมันเยอะน่ารักดีนะแค่สปีดไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่ชอบตรงนี้นะสะดวกดีตอนนี้ยังหาตารางลงคลิปไม่ได้เลยนะว่าจะลงคลิปวันไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ลงว่างๆก็จะลงแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นี่ก็จะทำตารางลงคลิปมาให้ชัดๆเจนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าคนดูจะได้ไม่ต้องมาลุ้นระทึกว่าจะลงวันไหนนะจะเป็นซอยนี้นะครับซอย KSP Limited Edition รู้สึกง่วงๆไงไม่รู้ทางที่มันจะบ่ายหนึ่งแล้วใช่ป่าววะตรงไหนวะด้านนี้โอ้ยดูชาทีอะไรนี้หนึ่งมีสองวะเติมลมยางหลังนะครับรัดเติมลมไม่ได้เติมลมสวยว่ะเข้าไปดูของเรือนี่นะที่ประจำที่คุณเคยโคตรสวยเลยอยากได้มากนึงถอดหมวกก่อนOkay.
11,500เดี๋ยวพาไปเดินชมเล่นๆแล้วกันนะก็หลายคนก็คงดูคลิปแล้วแหละหลายคลิปแล้วมาถ่ายที่นี่แหละนี่แหละมาแล้วอยากได้นู่นนี่นั่นสวยป่ะเดี๋ยวสักวันต้องเป็นของเรานะใช่ครับให้ลงเท่าไหร่ประมาณ3ผมก็จำไม่ค่อยได้ครับ36ป่ะประมาณครับไปดูเรือสวยป่ะเท่าไหร่ตัวนี้ร้านเท่าไหร่น่าจะแพงกว่าตัวนี้สีพิเศษด้วยเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับแล้วหน้าไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับคุณครับคุณครับพี่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ไม่คิดตังค์นะครับใจดีมากเลยร้านนี้ถ้าไปร้านปกตินี่5บาท4บาทต้องมาแล้วนะผมพากลับไปดูนะ1199 11หรือ12วะเพราะว่าเห็นเฟรมไม่ชัดอะเฟรมเขาถอดออกนะครับอยากจะรู้ว่าคันที่พาขึ้นเนี่ยซื้อกระบะคันที่เขาขึ้นอยู่ได้กี่คันสวยวะจริงๆผมชอบนะดูกติอะบอก2สูบไม่เพราะจะตาย2สูบคือเสียงดูกติเป็นเอกลักษณ์นะคือเอาง่ายๆเลยทุกคนก็คงเป็นแบบผมแหละหลับตาฟังอะได้ยินเสียงไกลๆก็รู้แล้วว่าเป็นดูกตินะมันเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้น่าจะเป็น2สูบบล่มนะครับ2สูบนะครับน่าจะประมาณนั้นแต่ตัว4สูบก็จะเพาะไปอีกรูปแบบนึงนะแล้วแต่ใครจะชอบเพราะส่วนผมก็ชอบนะเสียง199 1299อะไรพวกนี้นะมันแน่นอะอย่าง2สูบท็อกมาเร็วมากนะครับเร็วกว่า4สูบอีกที่ผมฟังมานะว่าแบตรถหมดเขาเรียกว่าแบตหมดนะครับรถแบตหมดทำอะไรถ่ายรูปไปก่อนสิไปแล้วเหรอไปแล้วลองถือนะถือทำไว้ไฟดูดอย่าถือสีดำแยกไหมตุ้มน่ากลัวว่าจะให้ถอยรถเนี่ยแต่รถจะติดอ่ะไปเหยียบรถเจ๋งแค่นั้นแหละอันนี้ก็แบตหมดนะครับน่าสงสารจริงๆรถแต่งติดปะไม่ติดว่ะไม่ติดนะครับน่าจะเป็นที่อะไรไม่รู้นะครับเพราะนั้นแบตหมดน่าสงสารจริงๆนี่แหละครับรถแต่งชีวิตรถแต่งเดี๋ยวนี้ไปหาเพื่อนดีกว่าเข้าตรงนี้ได้นะอยู่ไหนวะเนี่ยถามเพื่อนก่อนก็มีคนโดเนทมาให้แล้วนะ
มีใครว่าใครเดี๋ยวขอดูก่อนนะขออนุญาตดูก่อนมีคนโดเนทมาให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาเพื่อนดีกว่าโอเคครับไปละเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะLine, DJ, turn it up, better DJ, bring it back. Tell the DJ, turn it up, better DJ, bring it back. Tell the DJ, turn it up, better DJ, bring it back. Tell them, play that shit again. Tell them, turn up the bass.